วันนี้นะฮะก็จะมารีวิวรองเท้า Yonex Air Rus Z 2นะครับเป็นคู่นี้นะฮะอันนี้เนี่ยหลังจากที่ใช้มาเดือน2เดือนแล้วเนี่ยก็จะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับว่าผมใช้แล้วรู้สึกยังไงบ้างมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างนะฮะก็ต้องบอกความรู้สึกกันก่อนว่าตัวนี้เป็นรองเท้าที่ Yonex เขาทำออกมาให้มันเป็นรองเท้าที่เบาที่สุดนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยพอใส่ไปแล้วเนี่ยรู้สึกจริงๆเลยว่าพอวิ่งไปทั่วคอร์ตเนี่ยมันค่อนข้างที่จะคล่องตัวมากแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่ารองเท้าเป็นภาระให้เราแบบว่าเคลื่อนที่ได้ช้าลงนะครับการเด้งการดีดออกจากตัวออกจากสนามไปรับลูกห่างๆเนี่ยก็ทำได้โอเคเลยนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยเรื่องของแบบ performance ของรองเท้านะครับแต่ว่าปัญหาที่ผมได้เจอนะฮะอันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังนิดนึงแล้วกันอาจจะคนอื่นอาจจะไม่ได้เจอนะฮะแต่ว่าผมเนี่ยเจอแล้วก็เลยทำให้ตัดสินใจว่าผมจะต้องเปลี่ยนดีกว่าไม่ได้ใส่คู่นี้แล้วนะฮะก็คู่นี้เนี่ยพูดถึงความคงทนก่อนนะฮะผมตีแบตอาทิตย์ละ 3-4 ครั้งนะก็ยังโอเคอยู่นะครับรอบด้านเนี่ยไม่มีอะไรที่แบบว่าขาดหรือว่าปรินะฮะก็เป็นปกติแล้วก็ด้านที่เป็นแบบด้านสไลด์เนี่ยนะครับก็จะมีรอยทั่วไปนะฮะที่แบบว่าเกิดขึ้นกับนักแบดทุกคนนะครับเวลาเราสไลด์เข้าไปรับลูกเนี่ยมันจะมีรอยเสียดสีตรงด้านข้างนะครับก็มีบ้างแล้วก็ยางเนี่ยก็จะเริ่มสึกไปตามยางเนี่ยก็จะเริ่มสึกออกไปตามเวลาตามการใช้งานนะครับแต่ก็ข้างนี้ก็ไม่มีขาดไม่มีอะไรนะครับหลังจากที่ได้ใช้ไปเนี่ยคู่นี้นะผมรู้สึกว่ามันเป็นรองเท้าที่ซัพพอร์ตเราลดลงนะครับอันนี้ต้องพูดจริงๆเลยเพราะว่าจากเดิมตอนแรกใช้65ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรก็เป็นรองเท้าซีรีส์ที่ชอบที่สุดที่เคยได้ใช้มานะฮะตอนผมใช้65เนี่ยเล่าให้ฟังก่อนว่าผมใช้ตั้งแต่มันเป็น65ที่เป็นสีเหลืองๆขาวๆนะฮะแล้วก็เปลี่ยนมาใช้เป็นMizuno Wavefang Pro นะฮะแล้วก็มาเปลี่ยนมาใช้เป็น 65Z2 แล้วก็กลับมาใช้ไอ้ 65Z ตัวแรกที่มันเป็นตัวสีดำเขียวนะฮะแล้วก็ 65X อะไรนะที่เป็นดำแดงก็คือซีรีส์ที่6ใช้65เนี่ยผมว่ามันเป็นรุ่นที่แบบมันกลางแล้วมันเรียบง่ายที่สุดแล้วนะฮะมันใส่แล้วมันดีที่สุดแล้วแต่ว่าพอ Yonex บอกว่าตัวนี้เนี่ยเป็นรองเท้ารุ่นที่มันเบาที่สุดที่เคยทำออกมาเนี่ยแล้วก็อยากจะลองว่ามันเป็นยังไงฟีลลิ่งของรองเท้าที่มันเบาๆนะฮะก็อย่างที่พูดไปนะเบาจริงแต่ว่าพอใส่แล้วเนี่ยผมรู้สึกซัพพอร์ตมันน้อยแล้วเราเจ็บข้อเท้าเลยอะใส่แล้วรู้สึกเลยว่าทำให้พะวงของถึงเรื่องข้อเท้าเจ็บนะก็รู้สึกตั้งแต่วันแรกๆที่ใส่ละแล้วก็ลองใช้มาเรื่อยๆเรื่อยๆก็คือเราก็ชอบทรงของเขาชอบสีของมันนะฮะมันก็สวยนะครับผมชอบสีอ่อนๆอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วแต่ว่าพอใช้ไปเรื่อยๆก็เลยแบบเพราะว่าเราเจอปัญหานี้มานะฮะใส่แล้วมันเจ็บก็เลยเอ๊ะเราเปลี่ยนใหม่ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็อันนี้เป็นความรู้สึกพอใส่ไปเรื่อยๆเจ็บก็เลยคิดว่าเรากลัวว่าอนาคตมันจะเจ็บมากขึ้นนะครับข้อเท้าเนี่ยถ้าเจ็บขึ้นมาเนี่ยบางทีเวลาวิ่งเข้าไปรับลูกเนี่ยก็ไม่กล้าละก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนครับมาใช้เป็นตัวนี้แทนนี่ตัวนี้เลยนะฮะเป็น 65Z3 รุ่นใหม่นะครับของ Yonex ที่ตอนนี้โมมตะใช้อะไรเงี้ยแล้วพอแบบเมื่อวานเอาไปตีมาใส่ไปตีแล้วรู้สึกว่าโอ้โหแบบเป็นฟีลลิ่งที่คิดถึงมากนะฮะคือเราอาจจะไม่ได้ต้องการรองเท้าที่มันเบาที่สุดเลยขนาดนั้นแค่แบบใส่แล้วมันให้ความรู้สึกที่ดีนะฮะก็โอเคแล้วนะฮะไม่ใส่แล้วไม่เจ็บอะไรเงี้ยก็โอเคสำหรับตัวนี้นะฮะก็เลยกลับมาใช้ 65Z3 นะฮะส่วนไอ้ตัวนี้เนี่ยบางทีผมว่าอาจจะเป็นผมคนเดียวที่ใส่แล้วเจอความรู้สึกนี้นะครับถ้าคนอื่นเนี่ยอาจจะไม่เป็นไรก็ต้องลองไปดูว่ายังไงนะฮะอันนี้ก็เป็นความรู้สึกที่แบบจากผมคนเดียวนะฮะยังไงก็ลองฟังแล้วลองเอาไปพิจารณาดูนะฮะแต่ถ้าให้แนะนำเนี่ยนะตัวนี้เนี่ยดีที่สุดที่เคยใช้มาละในซีรีส์ Yonex นะฮะ 65Z เนี่ยเป็นอะไรที่แบบเรียบง่ายแล้วก็สเตเบิลมาตรฐานที่สุดแล้วนะครับก็ประมาณนี้สำหรับคลิปวิดีโอนี้ยังไงก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามาดู